ใจใกล้หมอกับโรงพยาบาลรามคำแหงสวัสดีครับสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทางบ้านหมออารยาทองผิวนะคะวันนี้เรานำพาท่านมาที่โรงพยาบาลรามคำแหงมาพบท่านอาจารย์หมอวันทวัฒน์อัมพรายอาจารย์เก่งเรื่องอะไรครับอาจารย์ครับผมนายแพทย์วันทวัฒน์นะครับประจำโรงพยาบาลรามคำแหงนะครับก็เป็นแผนกด้านออร์โธปิดิกส์นะครับชำนาญด้านเกี่ยวกับเวชศาสตร์การกีฬาแล้วก็การส่องกล้องข้อเข่าแล้วก็ข้อไหล่ครับอาจารย์ค่ะคราวที่แล้วอาจารย์พูดถึงเอ็นไขว้หน้าค่ะใช่ครับอาจารย์ขอดูรูปอีกทีค่ะบางทีบางท่านไม่ได้ดูอันนี้เป็นรูปของโมเดลนะครับตัวอย่างเข่านะครับเอ็นไขว้หน้านะครับหรือที่ภาษาอังกฤษจะเรียกว่าเป็น ACL นะครับตำแหน่งของมันนะครับก็จะอยู่ประมาณช่วงกึ่งกลางนะครับเชื่อมระหว่างข้อกระดูกต้นขากับข้อกระดูกของหน้าแข้งนะครับก็จะเป็นตำแหน่งไขว้กันเป็นกากบาทกับตัวเอ็นไขว้หลังนะครับก็จะเพิ่มความมั่นคงของข้อเข่าเวลาที่เราใช้งานนะครับค่ะส่วนใหญ่เกิดจากอาการบาดเจ็บทางด้านกีฬาหรือว่าอุบัติเหตุใช่ไหมคะใช่ครับอาจารย์ทบทวนอาการอีกนิดนึงค่ะอาการที่มาด้วยระยะเฉียบพลันที่มีอาการของเอ็นไขว้หน้าขาดแล้วเนี่ยก็คือจะมีเรื่องของปวดบวมข้างในข้อเข่านะครับปวดบวมนะฮะแล้วก็เรื่องของลงน้ำหนักนะครับก็จะมีปัญหาแค่ยืนขยับงอเข่าก็จะมีอาการปวดเช่นล้มลงไปแล้วก็เกิดจากอุบัติเหตุลุกลำบากอะไรอย่างเงี้ยนะคะใช่ครับทีนี้มันมีที่แม่อาการนิดๆหน่อยๆจนไม่ต้องไปหาหมอมีไหมคะคือกรณีที่ถ้าเกิดเป็นกลุ่มของเส้นเอ็นไขว้หน้าอาจจะฉีกขาดน้อยนะหรือฉีกขาดบางส่วนนะครับกรณีที่คนไข้บางคนอาการปวดอาจจะน้อยจนช่วงแรกๆอาจจะยังไม่ได้ไปพบแพทย์ไม่ต้องก็พบได้บ้างกินยาแก้ปวดแล้วก็หายอะไรอย่างนี้ครับทีนี้คนที่อาการมากขึ้นเนี่ยอาจารย์ค่อยๆลำดับไปแต่กรณีไม่มาหาหมอแล้วมาหาหมอจากเดิมที่ไม่ได้หาหมออาจจะมีปวดบวมเข่าเพียงเล็กน้อยนะครับอาการมากขึ้นในบางรายนะครับที่เข่าปวดบวมมากขึ้นหรือว่าส่วนใหญ่ถ้าเกิดเป็นนานๆคนไข้จะให้ประวัติว่าเวลาที่กลับไปใช้งานตามปกติเช่นไปออกกำลังวิ่งนะฮะหรือว่าเล่นฟุตบอลเนี่ยเวลาพลิกบิดเข่าก็จะมีปัญหาเรื่องเข่าหลวมนะฮะเข่าพลิกง่ายนะครับหรือในบางรายก็มีปัญหาเรื่องเข่าล็อกเข่าติดไม่สามารถเหยียดออกได้นะครับซึ่งนอกจากเอ็นไขว้หน้าก็อาจจะมีเรื่องของพวกหมอนรองกระดูกที่ฉีกร่วมด้วยได้เหมือนกันนะครับคนไข้ที่มาหาอาจารย์มีอาการและปวดและบวมเขาก็จะไม่รู้ว่าเขาเอ็นไขว้หน้าขาดอาจารย์ทำวิธีไหนจึงจะวินิจฉัยการวินิจฉัยที่ให้เป๊ะลงมาเลยครับโดยปกติก็เมื่อเจอคนไข้เนี่ยนอกจากการซักประวัติแล้วก็จะมีการตรวจร่างกายนะครับทดสอบความตึงของตัวเส้นเอ็นไขว้หน้านะครับด้วยเทคนิคการตรวจก็ต้องมีการดึงเขาเรียกว่าเป็นสเปเชียลเทสการตรวจต่างๆนะครับต้องหมอที่เชี่ยวชาญปกติจะต้องเป็นแพทย์ครับก็จะตรวจได้ว่าระดับความรุนแรงเหยียดยังไงครับก็วิธีการตรวจเนี่ยก็จะอย่างเช่นการตรวจลัชแมนเทสเนี่ยก็งอเข่าประมาณสัก30องศาแล้วก็ดึงขานะครับบริเวณกระดูกหน้าแข้งเทียบกับกระดูกต้นขาถ้าเกิดว่ามีการหลวมผิดปกติท่านจะสังเกตเห็นว่าเข่าเนี่ยมีการยืดนะครับหรือว่าถ้ามีการตรวจแอนเทียดรอเวอร์เทสก็คือตรวจการรวมของเส้นเอ็นก็คืองอเข่าประมาณ90นะครับแล้วก็ดึงเช่นกันนะครับก็จะดูภาวะเส้นเอ็นไขว้หน้านะครับที่มีภาวะหลวมว่าเป็นมากหรือเป็นน้อยแบ่งระดับความรุนแรงได้ช่วงไหนที่อาการมาก30องศาหรือว่า90องศาเราจะใช้ทั้ง2เทสตรวจร่วมกันนะครับเพราะว่ามันจะต้องดูว่าเส้นเอ็นไขว้ตัวไหนที่มีการฉีกขาดมากที่สุดนะครับแล้วก็ดูภาวะความหลวมนะครับเวลามันขาดทั้งสองไขว้เลยเหรอคะจะลักษณะของเส้นเอ็นไขว้หน้าเนี่ยปกติมันจะมีเขาเรียกว่าเป็นมันจะมีอยู่ด้วยกัน2ตัวนะครับข้างในเส้นเอ็นไขว้หน้าฉะนั้นเวลาถ้าเราตรวจเนี่ยทั้งใน2ท่าเนี่ยมันก็จะบอกได้ว่าเป็นเส้นเอ็นไขว้หน้าที่มันฉีกขาดของบางพาร์ทบางส่วนหรือว่าเส้นเอ็นไขว้หน้าฉีกขาดทั้งหมดไม่มีวิธีอื่นนอกจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญตรวจเท่านั้นก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ปัจจุบันอีกวิธีหนึ่งอีกวิธีหนึ่งก็คือเป็นการตรวจจาก MRI นะครับเราก็จะมีการตรวจด้วยวิธี MRI กรณีถ้าเกิดว่า
บางทีแพทย์ตรวจแล้วเนี่ยอาจจะยังไม่ชัดเจนว่าเส้นเอ็นมีการฉีกขาดไหมโดยส่วนใหญ่ปัจจุบันเราจะส่งตรวจ MRI มันต้องยืนยันนะคะเกือบทุกเคสเพื่อช่วยคอนเฟิร์มยืนยันทั้งนี้แหละทั้งนั้นเนี่ยต้องขออนุญาตที่จะโยงไปถึงว่าพวกที่มีอาการบาดเจ็บอะไรเนี่ยมันจะไปเกี่ยวกับประกันเขาถูกไปค่ะอาจารย์ครับผมพวกนี้มันเป็นเรื่องของการประกันอุบัติเหตุหรืออะไรเพราะนั้นเราต้องทำให้เขาเห็นชัดๆว่าขาดจริงๆก็จะช่วยยืนยันการวินิจฉัยครับจากตัว MRI สแกนเขาก็จะได้โอเคเขามั่นใจว่าขาดจริงๆเบิกได้ดูแลรักษาได้ใช่ครับนี่ความรุนแรงของโรคเนี่ยรุนแรงที่สุดที่อาจารย์เคยพบเนี่ยถึงขนาดไหนลุกไม่ได้อะไรไม่ได้ส่วนใหญ่ก็จะมีปัญหาเรื่องประเด็นหลักน่าจะเป็นเรื่องเข่าที่หลวมครับคือในช่วงระยะเฉียบพลันเนี่ยอาการปวดบวมเนี่ยในคนไข้ก็มักจะเป็นกันส่วนใหญ่แต่ว่าพอหลังจากอาการปวดบวมลดลงดีขึ้นภายหลังจากได้รับการรับประทานยาแล้วหรือว่าในบางรายเนี่ยที่เป็นมากๆแล้วมาโรงพยาบาลเนี่ยแพทย์อาจจะใส่เป็นพวกเฝือกนะครับหรือว่าเขาเรียกว่าเป็นสแลบนะครับฝึกอ่อนประคองไว้อาจจะเรียกว่าเป็นเฝือกอ่อนก็ได้ครับแต่จริงก็แข็งนะครับอาจารย์นะครับประมาณสัก2สัปดาห์แล้วก็โดยมากเมื่อคนไข้อาการปวดบวมลดลงดีขึ้นแพทย์ก็จะถอดนะครับทีนี้ก็ขึ้นกับการฉีกขาดโดยส่วนใหญ่ถ้าเส้นเอ็นฉีกขาดทั้งหมดเนี่ยคนไข้จะมีปัญหาในภายหลังว่ามีอาการหลวมนะครับเวลาเดินมีอาการเข่าสุดนะเข่าพลิกบิดต่างๆระหว่างนี้เวลาเดินเหินอาจารย์ต้องให้อุปกรณ์อะไรช่วยครับในช่วงแรกๆที่มีอาการปวดเนี่ยเราจะใช้ตัวเขาเรียกเป็นไม้ค้ำยันนะครับนะไม้เดียวแพทย์ก็เป็นครัชนะครับโดยส่วนใหญ่ถ้ามีความมั่นคงเนี่ยเราจะให้ใช้เป็น2ไม้ก่อนในช่วงไม้ค้ำยันก็คือค้ำยันที่รักแร้ค้ำยันที่รักแร้ครับแต่ว่าก็มีใช่ครับก็จะมีทางโรงพยาบาลรามคำแหงก็จะมีแผนกทางกายภาพที่ช่วยฝึกเดินนะครับแต่กรณีที่คนไข้เริ่มมีความชำนาญมากขึ้นเนี่ยก็บางท่านอาจจะเลือกใช้เป็นไม้เดียวนะครับเป็นซิงเกิลครัชต่างๆเพื่อสอนเพื่อความสะดวกแต่ก็ต้องมีการสอนนะต้องหกวันอาจารย์บอกระยะเวลาที่จะต้องไม้ค้ำยันสักประมาณกี่วันหรือกี่สัปดาห์โดยทั่วไปเนี่ยก็ขึ้นกับคนไข้เป็นหลักครับว่าคนไข้บางรายเนี่ยระยะการบวมปวดการฟื้นตัวก็จะแตกต่างกันส่วนใหญ่ก็อยู่ในช่วงประมาณนะครับ2สัปดาห์นะครับถึงบางคนก็ถึง2เดือนนะครับอาจารย์ยิ่งน่าสนใจเข้าไปอีกอาจารย์ต้องมาอีกค่ะก็มาเป็นครั้งที่3นะคะอาจารย์วันทวัฒน์วันนี้เราอำลาท่านผู้ชมไปชั่วคราวสวัสดีค่ะสวัสดีครับแคมปัสแอนด์ซิตี้ทัวร์บายโรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์